สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเซอร์เซอร์นะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับ6เหตุผลทำไมเราควรจะต้องซื้อเจ้าตัวเสี่ยวมี11 Ultra ในปีนี้นะครับคือผมเองเนี่ยก็ได้ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาทำรีวิวนี้ขึ้นมานะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเราจะเริ่มต้นเนี่ยกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของราคานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเจ้าตัวเครื่องนอกนะครับที่ทุกคนเนี่ยมีการไปซื้อในร้านหิ้วที่เขาหิ้วมาจากจีนหรือว่าประเทศต่างๆนะครับผมพูดถึงเครื่องของศูนย์เลยโดยตรงนะครับเพราะว่าเครื่องศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะลิมิเต็ดอีดิชั่นมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อในไทยเนี่ยประกันเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเหมือนมาต้องมานั่งลุ้นว่าเฮ้ยของมันจะมีดีเฟกต์ต่างๆหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีเครื่องมีปัญหาเนี่ยเราสามารถส่งเข้าศูนย์ได้เลยนะครับแล้วในเครื่องไทยเนี่ยก็ยังมีในกล่องเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการอันบ็อกซิ่งเล็กๆนะครับก็คือเขาก็จะมีเจ้าตัวสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จมาให้เราด้วยนะครับปกติเนี่ยหลังๆเนี่ยทางเสี่ยวมี่ทางประเทศจีนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเนี่ยเราจะต้องรีเควสไปนะครับส่วนมากคนที่ซื้อเครื่องนอกเนี่ยเลยจะไม่ค่อยมีหัวชาร์จมาให้เรานะครับแต่ว่าในเครื่องไทยเนี่ยยังมีหัวชาร์จมาให้เราดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการซื้อเครื่องศูนย์เนี่ยแล้วก็มีประกันมีหัวชาร์จมีของถงของแถมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้เราอุ่นใจมากกว่าและหลังจากที่ผมใช้งานตัวนี้มานะครับก็ผมเนี่ยยินดีที่จะบอกว่าเจ้าตัวเสี่ยวมี่ Mi 11 Ultra เนี่ยมันสามารถใช้แทนเจ้าตัวกล้องโปรนะครับอันนี้คือจากการใช้งานของผมเองเนี่ยคือมันสามารถใช้งานแทนได้บางจังหวะบางช่วงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าถามจริงๆเนี่ยมันรูรับแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับดังนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะถ่ายพอร์เทรตต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้แบบเบลอธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใช้แอปในการเบลอด้วยซ้ำนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีในแง่ของการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับในกล้องหลังนะครับผมยังไม่ได้พูดในกล้องหน้าเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยอาจจะยังมีข้อตินิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องหน้าแม้จะ20ล้านเมกะพิกเซลก็จริงแต่ก็ยังเป็นฟิกซ์โฟกัสอยู่นะครับแล้วก็ทางเสี่ยวมี่เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหมือนโปรโมทนะครับหรือว่าพัฒนากล้องหน้ามากสักเท่าไหร่เขาจะไปพัฒนาในเรื่องของกล้องหลังมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจะวล็อกต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีเจ้าตัวแบ็กสกรีนมาให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องรอตัวอัปเดตหรือว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตเพื่อจะได้ใช้เจ้าตัวแบ็กสกรีนเนี่ยในการถ่ายกล้องหลังนะครับอย่างการถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยเรายังไม่สามารถทำได้ตอนนี้ที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือปรับไปในโหมดออโต้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งได้แค่นั้นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะปรับเป็นโหมดแมนนวลหรือว่าโหมดต่างๆได้นะครับแต่เชื่อว่าอนาคตเนี่ยทางเสี่ยวมี่เองเนี่ยคงจะต้องมีการปรับเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้เจ้าตัวแบ็กสกรีนได้มีประโยชน์มากขึ้นมากกว่านี้ต่อมานะครับทุกคนรู้ว่าราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยน่ารักอ่ะมัน 30,000 อัพอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงคาดหวังว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะได้ใช้ขอใช้ยาวๆได้ไหมนะครับจากการใช้งานของผมเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เราสามารถใช้งานระยะยาวได้อย่างไม่มีปัญหาเลยแล้วอนาคตเนี่ย 5G ต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นเรือธงมี 5G รองรับเราใช้กันได้ยาวๆ 3-4 ปีแน่นอนนะครับส่วนข้อต่อมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนี่ IR Blaster นะครับ IR Blaster เนี่ยคืออะไรนะครับคือผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีการลืมไปบ้างเวลาที่ทุกคนเนี่ยลืมรีโมทต่างๆอย่างจะเปลี่ยนช่องทีวีหรือว่าเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์นะครับหรือว่าจะเปิดปิดพัดลมเปิดกล่องสมาร์ททีวี Android TV ต่างๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้ในเครื่องเดียวนะครับเพราะว่ามันมีเจ้าตัว IR Blaster นั่นเองเวลาที่คือมันใช้มันทำตัวเป็นรีโมทถ้าเกิดว่าเราทำรีโมทหายเราก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ขึ้นมาแทนได้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆค่ายนะครับของมือถือเนี่ยเริ่มจะตัดออกไปแต่ว่าค่ายที่
ยังเก็บไว้อยู่เนี่ยก็ยังจะเป็นเสี่ยวมี่บ้างค่ายจีนๆนะครับค่ายเสี่ยวมี่ค่ายหัวเว่ยค่ายออนเนอร์ต่างๆและพอเราพูดถึงมี11 Ultra เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยจะไม่พูดถึงเจ้าตัวแบตเตอรี่ข้อดีของแบตเตอรี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้มา 5,000 mAh ก็จริงนะครับแต่ว่าแบตโคตรอึดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปรับเจ้าตัว High Refresh Rate นะครับอยู่ที่ 60Hz Refresh Rate แล้วก็หน้าจอเนี่ยอยู่ที่ Full HD นะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ซื้อเจ้าตัวนี้เนี่ยมาใช้งานเนี่ยคิดว่าคงไม่มีใครที่อยากจะใช้งานแบบที่ผมใช้นะครับคือปรับทุกอย่างต่ำสุดเพื่อจะประหยัดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่มากกว่าความไหลลื่นของเจ้าตัวมือถือนะครับถ้าจากการทดสอบของผมเนี่ยที่ใช้งานมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับจอที่ Full HD แล้วใช้ High Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz Refresh Rate เนี่ยแบตเตอรี่ก็ถือว่าลดช้านะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยใช้จอแบบ 2K แล้วแม้ว่าจะใช้ 60Hz หรือว่า 120Hz เนี่ยแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะไหลนะครับอันนี้คือจากการใช้งานจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบจอสวยๆเนี่ยปรับ 2K ยังไงเนี่ยมันจากสายตาของผมเนี่ยมันสวยกว่าเจ้าตัว Full HD อยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสเนี่ย Full HD ก็เหลือๆแล้วข้อดีต่อมานะครับก็จะเป็นข้อดีที่ผมคิดว่ามันควรจะต้องอยู่ในมือถือทุกรุ่นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับก็คือในเรื่องของวัสดุหรือว่าฝาหลังฝาหลังของตัวนี้เนี่ยนะครับคือมันเป็นฝาหลังแบบเซรามิกดังนั้นเนี่ยเวลาที่เอาง่ายๆสีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นรอยนิ้วมือได้ยากมากๆนะครับแต่มันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวเซรามิกสีดำเซรามิกสีดำเนี่ยเวลาเราจับไปเนี่ยก็ยังขึ้นรอยนิ้วมือเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้เคสสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้เคสแล้วอยู่บ้านเล่นมือถือธรรมดาเนี่ยเราจับไปเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นตัวร่องรอยของตัวรอยนิ้วมือของเขาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวXiaomi Mi 11 Ultra วัสดุของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีแม้ว่ามันจะวัสดุเซรามิกเนี่ยจะหนักกว่าเจ้าตัวกระจก Gorilla Glass หรือว่า Victus ทั่วๆไปเนี่ยนะครับแต่ว่าคือความรู้สึกเวลาจับไปเนี่ยมันพรีเมียมแล้วก็มันดูแล้วมันไม่เบื่อดูแล้วมันไม่เราไม่ต้องมานั่งแบบเหมือนมาเช็ดตลอดเวลานะครับคือเราสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของลำโพงนะครับยังไงก็ต้องพูดอีกสักรอบนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือลำโพงเนี่ยมันจูนด้วยค่าย Harman Kardon นะครับดังนั้นเนี่ยลำโพงเสียงที่ออกมาเนี่ยผมมีการทำทดสอบไว้นะครับเปรียบเทียบมือถือ Flagship นะครับต่างๆเนี่ยกับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยเสียงออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าประทับใจแต่ว่าสำหรับคนที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำรีวิวเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเสียงเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวหูฟัง Type C นะครับที่เสียบเข้ามาหรือว่าจะเป็นลำโพงที่ออกมาเนี่ยมันขับเสียงได้ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะครับแต่ด้วยในราคานี้เนี่ยคือยังไงเนี่ยพวกเราก็หวังสูงกันอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องยังไงทุกอย่างเนี่ยในตัวของมันเนี่ยจะต้องเป็นท็อปเป็นแฟลกชิพทั้งหมดนะครับผมยินดีนะครับแฮปปี้ที่จะบอกว่ามันเกือบจะครบเครื่องแล้วนะครับแต่ว่าขาดจริงๆเนี่ยสำหรับผมก็คือแค่กล้องหน้าเท่านั้นเองนะครับที่มันยังเป็นปัญหาว่ามันยังไม่ได้ขึ้นมาถึงระดับราคาเรทนี้จริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นท็อปสุดๆของตอนนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าเจ้าตัว Mi 11 Ultraน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมแล้วก็แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริญๆนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมแล้วก็แชร์ Subscribe